โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรายงานสรุปการจำหน่ายรถยนต์ปี2566ซึ่งในภาพรวมยังอยู่ในภาวะทรงตัวโดยตลาดในประเทศมีทิศทางชะลอตัวนะครับส่วนภาคการส่งออกมีการขยายตัวที่ดีขึ้นทั้งนี้มีปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางของตลาดในปีที่ผ่านมาทั้งจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ตลอดจนการชะลอการซื้อรถยนต์ของภาคธุรกิจเพื่อรอความชัดเจนจากมาตรการภาครัฐทำให้ส่งผลกระทบโดยตรงกับตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์รวมถึงสถาบันการเงินมีความเข้มงวดมากขึ้นในการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ในระดับสูงแต่ในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า EV มีกระแสความนิยมเพิ่มสูงขึ้นนะครับจากมาตรการสนับสนุนด้านราคาของภาครัฐตลอดจนตัวเลขการส่งออกเพิ่มขึ้นอีกด้วยทางด้านการขายรถยนต์ทุกเซกเมนต์ปี2566ที่ผ่านมาอยู่ที่ 775,780 คันลดลง 9% เมื่อเทียบปีก่อนอันดับ1จะเป็น Toyota, Isuzu และ Honda ตามลำดับส่วนรถยนต์นั่งมีจำนวนทั้งหมด 292,505 คันเติบโตขึ้น 10% เบอร์1ได้แก่ Toyota, Honda และ MG ส่วนในกลุ่มกระบะขนาด1ตันในเดือนธันวาคมที่ผ่านมานั้นพบว่าเบอร์1กลายเป็น Toyota Hilux ทำยอดเกือบ 9,000 คันแต่ยังคงมีการติดลบนะครับ 42.3% Isuzu D-Max ตกลงมาอันดับ2 7,770 คันติดลบ 44% ส่วนอันดับ3จะเป็น Ford Ranger 1,758 คันลดลง 55.8% อันดับ4 Mitsubishi Triton 824 คันติดลบ 52.7% อันดับ5 Nissan Navara 269 คันลดลง 12.9%อันดับ6 MGH Tender 48 คันลดลง 66.2% และอันดับ7 Mazda BT50 จำนวน30 คันติดลบ 76.4% สำหรับยอดขายสะสมตลอดปี2023ในกลุ่มปิกอัพขนาด1ตันมีจำนวน 264,738 คันติดลบ 31.8% โดยเจ้าตลาดยังคงเป็น Isuzu D-Maxคว้าแชมป์ยอดขาย4ปีซ้อนกับตัวเลข 115,499 คันลดลง 34.2% แชร์ส่วนแบ่งในตลาด 43.6% อันดับ2 Toyota Hilux 16,601 คันลดลง 28% แชร์ส่วนแบ่งในตลาด 40.3% อันดับ3 Ford Ranger จำนวน 24,431 คันลดลง 27.8% สัดส่วนในตลาด 9.2%อันดับ4 Mitsubishi Triton 12,973 คันติดลบ 39.9% ส่วนแบ่งในตลาด 4.9% อันดับ5 Nissan Navara 3,470 คันลดลง 34.7% แชร์ส่วนแบ่งในตลาด 1.3% อันดับ6 MGH Tender จำนวน930คันลดลงมากถึง 63.7% ส่วนแบ่งในตลาด 0.4% และอันดับ7 Mazda BT50834คันลดลงจากปีก่อน 44.6% ส่วนแบ่งในตลาด 0.3% และจากการขายรถยนต์ทุกกลุ่มในปีที่แล้วที่มีตัวเลข 7.75 แสนคันมีการคาดการณ์ว่าในปีนี้จะมีตัวเลขเพิ่มขึ้น 3% หรือจำนวน 8 แสนคันครับ